สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาสาวสวยน่ารักนะครับตัวเล็กๆนะครับขับรถ Civic RS ไม่ใช่ RS Civic ตัวรองท็อปนะครับอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆทยอยคืนเวลาหมุนพวงมาลัยไม่ต้องรีบหมุนเพราะถ้ารีบหมุนมันจะเบียดขวาเห็นไหมท้าพ้นไหมครับท้าพ้นไหมขวาถ้าพ้นไหลมาทยอยคืนหมุนเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องกระชากไม่ต้องรีบนะเอาโอเคครับมาทีนี้นะครับนี่คือวิธีการขับรถขึ้นห้างไม่ใช่ขึ้นห้างที่ทำงานนักเรียนบอกครูขาหนูติดตรงนี้ที่เดียวค่ะทางแคบโคตรโคตรแคบแล้วรถหนูป้ายแดงด้วยค่ะเอามาเบียดมาเรียบร้อยแล้วต้องถึงมือคุณครูทำให้ครูทำสอนอยากรู้เทคนิคจริงๆมันเป็นยังไงครับมีแต่รอยอารยธรรมเต็มไปหมดหนูไม่กล้าเลยค่ะชีวิตป้ายแดงหนูก็กลัวจะทำยังไงดีครับครูนะครับทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการขับรถขึ้นที่จอดรถนะเป็นที่ทำงานซึ่งบอกว่าอยากเห็นหน้าคนดีไซน์ตึกเหลือเกินนะครับแคบโคตรวิธีการนะครับเหมือนคลิปก่อนที่ผมพาทำนะครับนั่นก็คือว่าชิดฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดกระจกมองข้างเลยเสาแรกแล้วหมุนพวงมาลัยนะครับชะลอก่อนนะพอเลยมาปุ๊บโค้งมาพอรถเฉปุ๊บทยอยคืนก่อนนะครับคืนเพราะถ้าไม่คือต้องให้รถเฉียงนะครับให้รถเฉียงพอรถเฉียงปุ๊บแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าท้ายรถพ้นไหมถ้าพ้นแล้วค่อยมาดึงมาแล้วค่อยคืนพวงมาลัยนะครับน่าจะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับกระจกมองข้างเลยปุ๊บหมุนมาโค้งมาชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมคืนล้อมาครับพอรถให้รถเฉียงครับใช่ครับพอเฉียงปุ๊บไหลมานิ่งๆดึงขวามานะครับแล้วดูกระจกมองข้างครับดูกระจกมองข้างท้ายพ้นไหมถ้าพ้นกลับมามองด้านหน้าครับแล้วทยอยคืนพี่ตั้มครับลำดับใหม่หน่อยได้ไหมผมงงครับผมก็มีที่ทำงานแบบนี้ขอขั้นตอนชัวร์ๆหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวฟังเพื่อนๆฟังนะครับวิ่งตรงมาทางขึ้นอยู่ฝั่งขวาชิดฝั่งซ้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วิ่งตรงๆห้ามตีห้ามโฉงห้ามเฉียงรอเบรกชะลอก่อนถึงรอกระจกมองข้างเลยปุ๊บหมุนโค้งมาครับให้รถเฉียงเข้าครับพอรถเฉียงรับทยอยคืนครับทยอยคืนแล้วก็เติมคันเร่งตามเหลือบดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าท้ายรถพ้นไหมถ้าท้ายรถพ้นทยอยคืนมาแล้วเติมคันเร่งตามเบาๆนะครับทำช้าๆวนไปเรื่อยๆครับพอขึ้นมากระจกมองข้างเลยแล้วก็หมุนคืนล้อมาดึงรถให้อยู่ทางฝั่งซ้ายทำวนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางขึ้นตรงนี้มันแคบมากๆแคบจริงๆครับมือใหม่นี่ผมบอกเลยว่าไม่กล้ามานะครับนักเรียนไม่กล้ามาเหมือนกันต้องมาแบบพี่ตั้มมาช่วยหนูหน่อยนะครับโค้งมาปุ๊บรถเฉมาคืนล้อครับเติมเร่งตามเบาๆไม่ต้องคืนหมดนะไหลมานิ่งๆครับต้องดึงหน่อยดูท้ายพ้นไหมจ๊ะท้ายพ้นปุ๊บคืนล้อมาไหลมานิ่งๆครับตั้งรถให้ตรงกับถนนไม่ต้องสนใจพวงมาลัยไม่ต้องนับพวงมาลัยไม่ต้องคอนเซนเทรตที่พวงมาลัยนะครับคอนเซนเทรตที่หน้ารถนะดูหน้ารถเป็นหลักเลยครับวิ่งตรงมานะเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังวิ่งตรงมาชิดฝั่งตรงข้ามเบรกชะลอเบาๆรอให้กระจกมองข้างเลยพอเลยปุ๊บหมุนมาเลยครับหมุนมาฟึบโค้งมาเบียดไหมพอรถเฉปุ๊บคืนล้อก่อนนิดนึงไหลมานิ่งๆครับคืนล้อให้รถเฉียงก่อนพอเฉียงดึงขวาใหม่นิดนึงและคืนนะครับดูว่าท้ายรถพ้นไหมพ้นตรงเสาด้านขวาไหมนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะเพราะเราเลี้ยวขวานะครับถ้าทางขึ้นของเพื่อนๆอยู่ทางฝั่งซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายถ้าทางขึ้นอยู่ทางฝั่งขวามองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับตอนนี้เราวนขึ้นทางขวาเราก็จะคอนเซนเทรตกับกระจกมองข้างฝั่งขวาเป็นหลักนะครับเลยแล้วหมุนมาครับทยอยคืนนิดนึงเติมเร่งตามเบาๆแล้วดูว่าด้านขวาท้ายพ้นไหมถ้าพ้นปุ๊บแล้วค่อยคืนนะครับวิ่งเฉียงขึ้นมาปุ๊บแล้วให้รถเฉียงแล้วค่อยดึงเข้านะครับดูอีกทีนึงนะครับผมอันนี้มือใหม่ครั้งแรกเลยนะครับไม่กล้ามาอันนี้แบบครูต้องมาสอนหนูแล้วล่ะเดี๋ยวหนูจะมาทำงานวันจันทร์นี้นะครับต้องได้นะครับเห็นเพื่อนๆเห็นไหมรอยอารยธรรมเต็มไปหมดเลยนะครับหนูก็ไม่อยากเป็นกับครูหนูไม่อยากฝากทิ้งไว้นะครับนักเรียนเริ่มคล่องเลยนะจากที่จิกจักไม่กล้าเติมคันเร่งตอนนี้เริ่มเติมคันเร่งได้แล้วนะครับครูจะเพิ่งชมค่ะหนูกำลังมีสมาธิค่ะครูนะครับเราต้องมีการกวนนักเรียนนิดนึงนะครับถ้านักเรียนเริ่มได้แล้วเราก็จะกวนสมาธินิดนึงนะครับได้ยังนักเรียนอมยิ้มละบอกหมูมากเลยค่ะครูรู้อย่างนี้มาเรียนตั้งนานละ
ชะลอครับผมคืนล้อมาก่อนนะครับคืนล้อให้มันเฉียงนะครับให้มันเฉียงแล้วเติมคันเร่งต้องดึงขวาไหมถ้าไม่ดึงก็รอรถตั้งตรงแล้วทยอยคืนนะครับแต่ถ้ามันต้องออกฝั่งซ้ายก็ต้องดึงนะดูหน้ารถเป็นหลักนะครับดูหน้ารถเป็นหลักนะครับถ้ารถมันไม่เฉียงก็ต้องดึงให้มันเฉียงนะครับวิ่งตรงๆมาครับผมนะวิ่งตรงๆมาชิดฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเบรกชะลอล้อกระจกมองข้างเลยพอเลยปุ๊บหมุนโค้งเข้ามาพอเฉเข้ามาแล้วคืนล้อครับคืนล้อเพื่อให้ท้ายพ้นนะครับดูว่าท้ายพ้นไหมท้ายพ้นแล้วดึงขวานแล้วค่อยคืนนะครับผมเติมเครื่องตามเบาๆไหลมานิ่งๆไม่ต้องเติมแรงนะครับไม่ต้องขับเร็วไม่ต้องโชว์พาวเวอร์นะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะว่าเราเป็นมือใหม่เราต้องเซฟรถเรานะครับรถเรามือใหม่ป้ายแดงเราต้องอยู่กับเราไปนานๆแบบสวยๆอย่าให้มีรอยนะครับนักเรียนบอกหนูมีรอยแล้วค่ะครูรอยเพียบเลยค่ะครูป้ายแดงหนูทั้งเบียดฟุตบาท ทั้งเข็มล้อยางเข็มมาหมดแล้วค่ะครูตอนนี้เริ่มเซียนการเข็มรถแล้วค่ะนะครับนักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะผมจับความรู้สึกได้เลยว่านักเรียนเริ่มคล่องนะครับโค้งมาปุ๊บทยอยคืนเยี่ยมครับเราจะขึ้นไปชั้นบนให้สุดเลยนะครับจริงๆนักเรียนจอดชั้นนี้นะครับโดนแกล้งด้วยครับโดนแกล้งให้มาจอดชั้นบนเลยเป็นมือใหม่ไม่เป็นไรค่ะหนูมีไม้เด็ดค่ะนั่นคือมาเรียนกับครูตั้มค่ะครูตั้มนี่คือทุกอย่างของหนูแล้วจากที่ทำไม่ได้กระดึบกระดับตอนนี้เริ่มคล่องแล้วนะครับขึ้นมาชั้นบนสุดได้สบายๆแล้วมั่นใจแล้ววันจันทร์นี้หนูมาทำงานได้ชัวร์แล้วทีนี้ขาขึ้นมาขึ้นมาจนสุดแล้วต่อไปเป็นขาลงครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโคตรคาบเลยขาลงพี่ตั้มทำยังไงขาลงเหมือนเดิมเลยครับเปลี่ยนจากคันเร่งมาเป็นที่เบรกอย่างเดียวนอกนั้นเหมือนเดิมพวงมาลัยเหมือนเดิมกาลยะเหมือนเดิมขาอยู่ที่เบรกอย่างเดียวครับขาลงเลยโค้งมาปุ๊บดึงโค้งมาทยอยคืนนะครับดูกระจกมองข้างท้ายพ้นไหมถ้าพ้นกลับไปมองด้านหน้าเลยครับแล้วตั้งรถให้ตรงครับไม่ต้องสนใจพวงมาลัยนะครับกระจกมองข้างเลยเสาปุ๊บโค้งมาครับไหลมากระจกมองข้างเลยเสารถต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับถ้ารถไม่เคลื่อนที่ก็จะเบียดนะครับผมชิดฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไหลมานิ่งๆนะครับขาลงชะลอเบาๆท้ายเหยียบเบรกดึงพวงมาลัยมาโค้งมาปุ๊บโค้งมาปุ๊บรอทยอยคืนท้ายพ้นไหมกระจกมองข้างฝั่งขวาสำคัญนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาเราวนขวากระจกมองข้างฝั่งขวาจะสำคัญมากๆถ้าปึกเพื่อนๆอยู่ฝั่งซ้ายก็ต้องใช้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายวนขวาใช้กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนมาปึ๊บโค้งมาเท้าอยู่ที่เบรกตลอดเวลาดูหน้ารถดูกระจกมองข้างท้ายพ้นไหมทยอยคืนมาเยี่ยมครับผมวิ่งตรงๆนิ่งๆมากระจกมองข้างเลยเสาไหลมาหมุนมานะครับขาลงเท้าอยู่ที่เบรกมันจะง่ายนักเรียนง่ายไหมขาลงมันจะง่ายครับเพราะเท้าอยู่ที่เบรกไม่ต้องเติมคันเร่งนะมือใหม่กลัวการเติมคันเร่งนะครับพอลงเนี่ยมันจะง่ายจับความรู้สึกได้เลยว่านักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะครับเริ่มได้แล้วนะครับจุดที่สังเกตนะครับก็คือกระจกมองข้างเลยเสาพอเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ต้องดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่าท้ายพ้นไหมนะครับถ้าท้ายไม่พ้นก็ต้องคือล้อตรงนะครับแต่ถ้าไม่พ้นจริงๆก็ต้องถอยไปตั้งลำใหม่นะครับแต่ถ้ามาเรียนกับผมไม่ต้องถอยครับมาได้เลยโค้งมาฟึบโค้งมาฟึบรถเฉมาทยอยคืนดูขวาครับพบท้ายพ้นไหมถ้าท้ายพ้นปึ๊บกลับมามองด้านหน้าครับตั้งรถให้ตรงวิ่งตรงๆนิ่งๆมากระจกมองข้างเลยปึ๊บหมุนโค้งมาทยอยคืนแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยจนกว่าจะคล่องจนกว่าจะถึงด้านล่างนะครับวันนี้พานักเรียนมาฝึกก็นักเรียนแฮปปี้มากครับผมนักเรียนบอกว่าครูวันนี้เดี๋ยวหนูเลี้ยงโอมากาเสะเกินไปแล้วนะครับแพงไปโอมากาเสะทยอยคืนครับครูหนูไม่มีปัญญาเลี้ยงโอมากาเสะครูอย่าพูดดักทางหนูค่ะหนูขอเลี้ยง MK แทนได้ไหมฟังไม่ได้ฟังเลยไม่สามารถคุยตามขับรถได้นักเรียนบอกตอนนี้กำลังคอนเซนเทรตกับการขับรถมากเลยครูแต่ว่าก็มีคนรู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นนะทำได้แล้วไม่กระจิกกระจักตอนแรกมากับน้องนะครับ
ขึ้นไม่ได้กระจิกกระจักเบรกอยู่นั่นแหละไม่พ้นสักทีกะยังไงก็ไม่พ้นนะครับเลี้ยวยังไงก็ไม่พ้นวันนี้มาเรียนรู้เลยเปิดสว่างตาสว่างนะครับอ๋อเทคนิคมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเสียตังมามันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคดูในคลิปก็เข้าใจระดับนึงแต่พอมาเสียตังเรียนโอ้แม่เจ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองสุดยอดเลยนะครับโค้งมาครับแล้วก็ทยอยคืนนะนักเรียนคล่องแล้วนะครับนักเรียนหลายคนอาจจะมองว่าครูมาเรียนทำไมเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็เป็นเองใช้ความรู้สึกเอาสินะครับมือใหม่นะครับมือใหม่ผมย้ำเลยว่ามันความรู้สึกเรายังไม่มีประสบการณ์เรายังไม่มีเราจะใช้ปุ๊บปั๊บมันไม่ได้ครับจุดเริ่มต้นเราต้องรู้ทิกก่อนพอเรารู้ทิกปุ๊บเราทำไปเรื่อยๆไอ้ทิกที่เราทำนั่นแหละครับจะกลายไปเป็นความรู้สึกกลายเป็นประสบการณ์นะครับดังนั้นทริคที่เราจะรู้เราต้องเรียนจากผู้รู้เรียนจากคุณครูนะครับพอเราเรียนปุ๊บเรานำไปปฏิบัติใช้มันก็จะคล่องขึ้นเป็นขึ้นรถขับรถก็จะปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องไปเสี่ยงเดาเอาว่ารถจะเกิดอุบัติเหตุรถจะคลูดนะครับเรามาเรียนให้รู้นะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนเสียเวลามาเรียนได้รู้เทคนิคต่างๆพอทำได้ปุ๊บเริ่มคล่องนะครับเนี่ยจะกี่ชั้นก็ว่ามาเลยหนูขึ้นได้หมดแล้วตอนนี้นะครับสบายสบายแล้วอันนี้ก็คือแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจมาเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาสอบถามก่อนเรียนคอร์สไหนเรียนกี่วันขับได้ประมาณไหนนะครับอันนี้คือคอร์สสำหรับที่นักเรียนที่ต้องเรียนมี1วัน2วัน3วัน4วันนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเราเก่งแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนต้องทำแค่ไหนนะครับเราก็จะได้มาเรียนนะครับพิจารณาเรียนว่าเรียนกี่วันนะครับพอมาเรียนปุ๊บมันจะได้เปิดโลกทัศน์นักเรียนเริ่มจับจังหวะได้แล้วนะครับจับจังหวะได้แล้วนะครับนี่นะครับวัยรุ่นหัววัยครับสาวสวยน่ารักวัยรุ่นหัววัยนะครับก็ต้องสาวสวยด้วยครับพี่ตั้มครับต้องสวยครับนักเรียนทุกคนสวยทุกคนครับนั่งสบายสบายพอรู้เทคนิคแล้วซอยที่ทำงานทางขึ้นลงแค่ไหนก็แคบนะครับอ๋ออีกอย่างนึงนักเรียนสงสัยครูตอนเลี้ยวเนี่ยมันมีเสียงคูดคาดคูดคาดเนี่ยรถหนูเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นล้อยางบดกับถนนนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก็ให้นักเรียนได้ฝึกนะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนคล่องแล้วครับสบายสบายเลยผมแฮปปี้กับนักเรียนนะครับนักเรียนก็แฮปปี้กับความรู้ใหม่นะครับเทคนิคใหม่เปิดโลกทัศน์เลยนะครับก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถขับรถลงจากที่ทำงานได้อย่างคล่องแล้วนะครับถึงจะไม่คล่องมากแต่ว่าก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยมันรู้ดีกว่าวันแรกที่ไม่กล้าขึ้นเลยนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับเป็นสาวน้อยนะครับสาวน้อยน่ารักตัวเล็กๆนะครับขับรถโทน่าซีวิควันนี้พามาวนขึ้นที่ทำงานหลังจากที่ทำไม่ได้กระดึบนะครับแล้วก็เอารถไปเฉี่ยวฟุตบาทมานะครับกลัวเกิดความกลัวแล้วก็มาเรียนดีกว่าเอาให้รู้ให้หายคาใจนะครับทีนี้เรียนเรียบร้อยแล้วนะครับขับวนขึ้นที่ทำงานได้เรียบร้อยแล้วถามนักเรียนก่อนยากไหมตอนแรกที่ก่อนที่จะมาเรียนยากค่ะเพราะว่ามันแคบคือจริงๆเราพยายามที่จะฝึกแล้วแหละแต่คือด้วยความหนูรู้สึกว่ามันแคบกว่าทุกที่ที่เราไปก็ถามว่าพี่ตะวันแคบไหมด้วยความรู้สึกใช่สำหรับมือใหม่อะค่ะคือเรารู้สึกว่าเขาทำมาเพื่อคือวิศวะมันอยากเห็นหน้าต้องจุดนี้เท่านั้นแล้วต้องเลี้ยวด้วยจังหวะนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพื้นที่มันค่อนข้างที่จะจำกัดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ตอนมาเนี่ยก็ครั้งแรกก็ยังยึดอยู่ใช่ค่ะแต่พอขับไปเรื่อยอะไรเงี้ยพอดีมันก็จะได้คลิกหรืออะไรเงี้ยจากพี่ด้ามมาค่อยๆเพิ่มนิดนึงแล้วก็ค่อยปรับไปอาจจะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มแบบสามารถแบบไม่ยึดแล้วค่ะคือสามารถสมูทไปได้แบบเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้คือเทคนิคในการสอนของผมนะครับก็คือว่าให้เรียนทำเองนะครับให้เรียนทำแล้วก็คอยบอกคอยชี้ผมดูให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็พานักเรียนดูว่าอันนี้พ้นไม่พ้นบอกตรงนี้ทำตรงนี้นะครับพานักเรียนดูช่องว่างช่องห่างอะไรให้นักเรียนเห็นคาตาแล้วว่าจากที่เรานั่งในรถเนี่ยมันไม่พ้นกัดยังไงก็ไม่พ้นแต่พอไปดูของจริงเฮ้ยห่างเยอะเลยนักเรียนเปิดโลกทัศน์อ๋อโอเคแบบนี้พ้นนะครับเทคนิคผมสอนผมมีเยอะนะครับสำหรับการสอนครั้งนี้นะครับให้คะแนนคุณตั้มหน่อยการสอนครั้งนี้5ดาวนี่ได้กี่ดาวครับคือจริงๆให้เต็มนะให้พัดด้วยเพราะว่าจริง
ของพี่ตั้มเนี่ยคือจริงตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่ตั้มมาเข้าใจความรู้สึกคนที่ขับรถไม่เป็นคือคนที่ขับรถไม่เป็นอ่ะคือมันจะใช้ความรู้สึกยังไม่ได้หรอกนะจุดเริ่มต้นคือเราต้องมีสกิลหรือมีทักษะเพื่อที่เราจะเอาทักษะและสกิลเนี้ยไป develop เป็นตัวความรู้สึกของเราถูกต้องครับใช่มือใหม่จะให้ขับไปเลยใช้ความรู้สึกเลยยังไม่ได้ครับมันต้องมีขั้นตอนในการดูทริคก่อนเราขับไปเรื่อยเดี๋ยวไอ้ทริคตัวเนี้ยมันจะหลอมรวมกลายเป็นความรู้สึกเป็นความชำนาญนะครับคราวนี้เราก็จะไม่ต้องดูแล้วว่าอันเนี้ยพ้นไม่พ้นนะครับมันจะเป็นความรู้สึกดูแป๊บเดียวรู้ว่าพ้นมันจะไปได้เลยมันจะเป็นความรู้สึกแต่ก่อนที่จะข้ามไปเป็นความรู้สึกมันต้องฝึกขั้นพื้นฐานก่อนดังนั้นมือใหม่บางคนข้ามไปฝั่งนู้นเลยแล้วก็จะจับสังเกตตัวเองทำไมฉันเกิดอุบัติเหตุบ่อยจังเลยทำไมฉันดวงไม่ค่อยดีเป็นเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ฝึกเบสิกข้ามไปความรู้สึกเลยยังไม่ได้ดูว่าอันนู้นอันนี้เป็นยังไงนะครับดังนั้นฝากเพื่อนๆด้วยครับใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขายคอร์สนิดนึงนะครับผมอย่างนักเรียนคนนี้ก็โอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากคะแนน5ดาวให้5ดาวแล้วก็พัดด้วยนะครับมีพัดด้วยไม่ใช่ไอโฟนพัดนะครับฝากไว้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ผมกดไลค์ให้น้องด้วยนะครับใครชอบเทคนิคนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่เขาฝึกขับรถด้วยนะครับว่าเทคนิคการขับรถขึ้นที่ทำงานแคบๆแบบนี้มันเลี้ยวยังไงวิธีการยังไงลองไปนำไปฝึกดูครับถ้าฝึกแล้วได้กลับมากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคฝากไปด้วยครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับผมพี่ดำถาวิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาพัดข้อซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอดิรันอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วไว้เจอกันนะสวัสดีครับยืดหยุ่นได้กันไหมครับ